สวัสดีครับเพื่อนผมเกรติศักดิ์นะครับวันนี้นะครับเราก็มีข่าวดีนะครับจะมาบอกนะครับสำหรับเกม Line Ranger นะครับอะไรวะเนี้ยมันโหลดข้อมูลอะไรสักอย่างนะครับผมก็ยังไม่ได้เข้าหรอกนะครับวันนี้นะครับก็มาเข้าครั้งแรกนะครับช่วงนี้ผมแบบเริ่มเบื่อมากนะครับสำหรับเกมนี้นะครับ Line Ranger นะครับแต่ว่านะครับมันเริ่มมีอะไรใหม่มาให้เราแบบเฮ้ยติดตามแล้วก็แบบรอคอยแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันนะว่าจะเป็นอะไรนะครับกิจทีวีนะครับปีนี้นะครับ2017นะครับจะเป็นอย่างไรนะผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมอยากเล่นเกมใหม่ๆแบบเป็นสตอลงสตอรี่นะสัก10-20ชั่วโมงจบอะไรเงี้ยนะครับอยากเล่นแบบเนี้ยนะไม่รู้ไปหาได้ที่ไหนนะเป็นด่านก็ได้ก็มีคนแนะนำมาหลายเกมนะครับเช่นเกม Line Rush นะครับเหมือนเกมมันเป็นเกมที่คล้ายกับเกม Subway Surfer นะครับเดี๋ยว ผมเล่นรอบนี้เสร็จผมก็จะเริ่มเล่นนะครับเกม Line Rush นะครับมีคนแนะนำมาแล้ว Cookie Run นะครับมันก็เริ่มมีสตอรี่มาเยอะนะผมไม่ได้เข้านานแล้วไงโอ้โหตั๋วกาชา3ใบนะครับโอเคนะครับมีอะไรนะครับอีเวนต์เพิ่มโอกาสนะปิดตัวอะไรเนี่ยตัวใหม่เหรอมันทำไมมีตัวใหม่มาบ่อยจังเลยโอเคนะครับโอเคนี่นะครับเปิดตัวเรนเจอร์ใหม่เดือนมกราเอ้าต้นเดือนก็เปิดไปแล้วกลางเดือนก็เปิดอีกเหรอวันนี้เท่าไหร่19มันชื่ออะไรเนี่ยนีย่นผู้อัญเชิญเปลวไฟขั้นแรกเป็นผู้อัญเชิญน้ำแข็งสายฟ้าเปลวไฟโอเคเปลี่ยนท่าทำไมมันเก่งขึ้นวะที่มันต้องเท่ากันนะผู้อัญเชิญนี่แปลว่ามันต้องซัมมอนลูกน้องได้แน่ๆเลยแบบนี้ผมเลยต้องเปิดนะคราวนี้ผมเลยต้องเปิดเลยแบบนี้เซ็งเลยเห็นไหมเซ็งเลยเห็นไหมโอ้โหนีย่นนะครับที่จริงผมอยากเปิดไอ้นั้นมากกว่านะเปิดอะไรวะอุปกรณ์นะอุปกรณ์ไม่มีอุปกรณ์ดีละมีแต่นีย่นนะครับโอ้โหจะได้เปิด300แน่นีย่นกูรู้โอเคโอเคครับเปิดอีกรอบก็ได้นะครับผมไม่ซีเรียสนะครับโอเคนะจะบอกนะครับว่านะครับผมเห็นลายนิวตรงไหนสักที่ยังมีคนมาประกาศให้ผมดูนะครับมันประกาศแต่วันไหนไม่รู้นะครับน่าอยู่แถวนี้แหละตรงไหนนี่นะครับเจอแล้วครับประกาศแจ้งล่วงหน้ากับอัปเดตในเจออัปเดตเห็นเชื่อใหม่อ่ะนี่มันอัพกำหนดอัปเดต25มกราคมนี่นะครับมาแล้วในที่สุดนะครับเนี่ยที่ผมจะพูดถึงนะก็คือเนี่ยแหละครับอัปเดตใน25นี้นะทำอะไรบ้างนะครับรุยาฟื้นฟูขนนกธรรมดาจาก15เป็น10นาทีนะครับเพิ่มจำนวนสูงสุดของขนนกธรรมดาที่มีแต่ละเลเวลนะครับโอเคนะครับปรับเปลี่ยนจำนวนขนนกที่ใช้ในการเข้าสเตจนะครับโอ้ถูกต้องนะครับจำนวนค่าแร่ธาตุบางส่วนในเมนูอัปเกรดอันนี้ก็ถูกต้องนะครับระดับความล่างในสเตจหลักบางส่วนมันเปลี่ยนบ้างก็ดีนะครับบางด่านนะผมกลับไปเล่นนะแพ้ไว้สู้ไม่ได้นะครับพูดจริงนะแบบชุดนี้แหละชุดที่ผมมีนะสู้ไม่ได้นะครับสงสัยต้องมีตัวพวกตัวชนตัวอะไรเงี้ยนะแน่ๆนะครับถึงจะสู้ได้นะปรับปรุงคะแนนถ้วยรางวัล PVP ปรับยังไงไม่รู้รอดูมันนะครับลดจำนวนถ้วยรางวัลที่ได้รับและเสียไปเมื่อต่อสู้กับทีมป้องกันโอเคลดจำนวนถ้วยรางวัลที่ได้รับและเสียไปเมื่อต่อสู้ด้วยทีมป้องกันอ๋อถ้าเราใช้ทีมป้องกันนะครับแล้วเราแพ้นะครับหรือว่าเราชนะนะเราจะได้ถ้วยไม่เยอะนะครับไม่เหมือนแต่ก่อนอะไรอย่างนี้นะครับโอเคนะครับเนี่ยนะครับที่ผมรอมานานนะครับการอัปเดตระบบนะครับเปิดสเตจใหม่นะครับแดนร้างแห่งขวากหนามนั่นเองนะชื่อนะแดนร้างแห่งขวากหนามโอเคเปิดสเตจพิเศษใหม่กะโหลกหินอมตะเปิดสเตจพิเศษไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นนะครับผมอยากเล่นด่านใหม่นะเพิ่มภารกิจประจำวันใหม่โอ้โหแค่ประจำวันเก่าตอนนี้ก็เล่นไม่ครบแล้วนะครับจะมีอารีนามี PVP เอ้ยอารีนา PVP ด่านพิเศษผมก็เล่นไม่ครบแล้วนะมันจะมีด่านกิลเรดอีกนะโอ้โหจะมีเควสพิเศษใหม่อีกนะครับโอเคนะครับ
มีอะไรเพิ่มระบบ PVP อัตโนมัตินี่อะไรผมต้องการนะโห PVP บางครั้งนี่โหเล่นจนเหนื่อยนะ PVP เล่นอัตโนมัติเลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะปล่อยมันเล่นไปนะครับเพิ่มระบบตั้งค่าทีมระบบตั้งค่าทีมโอ้ตั้งค่าทีมคืออะไรนะครับทีม A ทีม B อย่างเงี้ยหรอทีม C อย่างเงี้ยหรอหมายถึงว่ามีชุด1ชุด2ชุด3เงี้ยใช่ป่ะแสดงข้อมูลสมบัติที่ได้รับตรงแลนด์มาร์กในแต่ละพื้นที่ภายในสเตจหลักสมบัติที่ได้รับโอเคเพิ่มการแสดงผลของความยากโอ้เพิ่มการแสดงผลของระดับความยากของสเตจพิเศษครับก็สเตจพิเศษมันก็ปกติก็จะมีง่ายธรรมกลางธรรมดาแล้วก็ยากใช่ป่ะตอนนี้จะมีระดับนรกนะครับคือระดับ Hell นั่นเองนะครับเห็นครับปรับเปลี่ยนดีไซน์กาชานะครับเมื่อสุ่มกาชาโอเคปรับเปลี่ยนผมไม่รู้ว่ามันจะมีกาชาแบบไหมให้ผมไหมวันนี้มันก็เอาผมไปแล้ว300นะครับถ้ามันเอาผมอีก300ตอน25เนี่ยผมไม่รู้ว่าผมจะมีตัวผมจะมีรูบี้เปิดตอนต้นกุมภาหรือเปล่าโอเคนะไม่ต้องซีเรียสนะครับโอเคนะครับทำอะไรต่อนะครับผมจะพูดว่าอะไรไปดูตัวก่อนนะว่าเทพหรือเปล่านะครับตัวชิย่นนะครับใช่ไหมวะฮิย่นชิย่นไม่ใช่ตรงนี้นะผมไม่ได้เล่นเลยนะวันนี้นะโหด่านหนึ่งกว่าจะเก็บนะครับนานมากนะครับโอเคได้รางวัลมาเท่าไหร่ร้อยหนึ่งเยี่ยมนอดโอเครับของให้หมดนะครับโอ้ของเยอะร้อยรับไปนะครับตันตัดตัน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 โอ้โหไม่ได้6ดาวสักอันนะไม่เป็นไรไปดูท็อปก่อนนะครับมันต้องมีแล้วแหละไอ้ท็อปนะครับมันต้องมีสักคนอ่ะต้องมีตัวนี้แล้วนะครับมีหรือเปล่าตัวนี้ป่ะไม่ใช่นะครับต้องชื่อชิย่นนะทำไมไม่มีคนมีชิย่นวะเฮ้ยแปลกมากนะครับหรือว่าเขายังไม่เปิดกันนะเขายังไม่มีเวลาเล่นป่ะทำไมมีคนใช้ตัวนี้นะตัวนี้เทพพีวีนัสอ๋อเขาอัพไปเฉยนะเฮ้ยไม่มีคนมีชิย่นเป็นไปได้หรอเป็นไปได้หรอมีไม่มีผมก็จะเปิดแล้วล่ะนะครับถ้ามันอยากให้ผมได้มันก็ได้เองแหละนะครับถ้ามันไม่ได้ก็ไม่ได้แหละนะครับโอเคนะครับไปลุยกันนะครับเราเปิดชีย่นไปดูชื่อกันใหม่แป๊บนึงลืมชื่อชีย่นชื่ออะไรนะชื่อตัวนี้ชื่ออะไรนะปล่อยมันกาชานะครับลุยนะครับเราชีย่นนะครับโอเคนะครับก็ขอให้ได้สาธุนะครับผมก็ขอให้ได้จริงๆนะครับหวังว่าวันที่มันอัพที่25มันจะไม่มีอะไรปรับเปลี่ยนมากนะไม่งั้นนี่ผมคงแบบถ้าปรับเปลี่ยนมากผมลำบากนะโอเคนะครับไปเลย300เปิดรูบี้กัจฉาชิย่นชื่ออะไรวะจำไม่ได้แล้วความจำผมไม่ค่อยดีนะมาโอ้โหมาปุ๊บบราวนักฆ่าเข้าโอ้โหเลยโอ้โหไม่คุ้มเลยนะครับอ่ะลุยต่อนะครับกาชาเดี๋ยวนี้มันก็ได้ของยากนะนะครับก็หวังว่านะครับโชคจะไม่ละทิ้งผมไว้ในนรกนะครับระดับเฮลนะครับโอเคโอ้ใช่ได้นะครับฟรอสเซนบราวน์ถึงมันจะไม่เป็นตัวเก่งนะครับแต่ว่าผมก็มีแล้วนะครับมีในครอบครองแล้วตัวหนึ่งครับก็ถือว่าเป็นคอลเลคชันนะครับตัวนี้ไม่น่าจะใช้นะดูแล้วนะครับเขียนครับไปเลยฮึบ AT32S นะครับไม่ใช่นะครับเลย3ฮึบ2ตัวพร้อมกันบ้ามาดําเพื่อนะครับมาดําเพื่อนะครับผมขอชีย่นเฮ้ยตัวสุดท้ายแล้วมอลลี่ทหารแนวหน้าโอ้ตัวสุดท้ายจะได้อะไร300ดิไม่คุ้มเลยนะครับโอ้แม่เจ้าไปเลยเพิ่งว่าแล้วเฮ้ยยังไม่หมดเหรอมีตัวเหรอมันเปิดได้เท่าไหร่วะ6บวก1หกบวก1ไม่5บวก1สุดท้ายนะครับไปเลยฮะเวอร์สตาร์โอ้ไม่มีความคุ้มเลย
โอเคมันเพิ่มโอกาส3เท่าครับมันเพิ่มโอกาส3เท่ายังไม่มีเห็นสักตัวเลยในเนี้ยมันจะบ้าตายนะไปไปเปิดคูปองกันผมมี20นะเปิดเลยนะคูปองเราปะจะได้หรือเปล่านะจะลองเสียงอีกทีเอาเข้าไปพอแล้วผมไม่ได้เลยฉีย่นไม่คุ้มเลยนะไม่คุ้มเลยได้ตัวเดียวมาเป็นคอลเลกชันแค่นั้นแหละนะครับได้แค่ตัวนี้มาเป็นคอลเลกชันนะตัวอื่นนี่ไม่ค่อยได้อะไรเลยนะไม่มีอะไรดีเลยนะครับโอเคนะไม่เป็นไรนะครับเรานะไงมันก็ผ่านมาแล้วแหละนะครับทำอะไรก็ไม่ได้มากนะเดี๋ยวผมไปติ๊กกิ้วเรทนะครับวันนี้นะแล้วก็ห้องทดลองแต่เปิดห้องทดลองสักแป๊บก่อนนะครับโอ้ยตื่นพอละนะครับไม่ได้ของดีหรอกนะคุณไม่ค่อยมีอะไรดีให้ผมเก็บโอเคครับไปกิลเรดกันนะครับเราโอเคผมชอบมากเลยดาบตัวเนี้ยดาบสุดท้ายเนี่ยโอ้โหตัวนี้ยิ่งชอบเลยไปขอผมด้วยอยากได้นะที่จริงรันนะรันนี่เป็นตัวที่ดีมากเลยนะวิ่งก็เร็วนะวิ่งก็ไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่วะตายยังอนุวัตคนนี้เทพมากเลยอนุวัตเชื่อไหมผมเล่นด่านพิเศษมานะครับเยอะมากนานมากนะผมยังไม่เคยได้มงเลยมงตัว8ดาวอะตัวอัลตร้านะครับไม่เคยเลยนะผมแบบข้าพเจ้าเล่นมาตั้งนานแล้วหลายเดือนแล้วไม่เคยได้เลยผมแบบผมเก็บเกือบทุกวันนะแต่ยังไม่ได้อะผมแบบงงมากนะครับมันขึ้นอยู่กับโชคชะตาจริงๆนะครับไอ้พวกเนี้ยนะมาขอหน่อยเพ่มาลุยอย่าเพิ่งค้างครับอย่าเพิ่งค้างให้ผมเยี่ยมมากครับเพ่โอ้โดนอัดไปครับเป็นไรนับเรามามาต่อได้นะเรามีหลายตัวนะครับช่วยได้เยอะนะครับตีไปแล้ว 2% นะครับเรา 2% แล้วตายเอาให้ตายไหมเอาให้ตายได้ไหมสำคัญคืออมตะนะครับต้องมีอมตะนะครับสำคัญมากนะครับอมตะเนี่ยไม่มีอมตะนี่คือสู้ไม่ได้นะครับเราต้องการอมตะนะครับต่อโอ้โหรุนเต็มๆหายไปครึ่งนึงนะครับจัดไปอมตะพี่ดีโอ้โดนได้ไงวะเหมือนเมื่อกี้มีอมตะแล้วเป็นไรนะครับเราเก็บไป 10% แล้วนะครับเอ๊ะใช่ได้ไม่ขี้ริ้วขี้เหร่นะครับ14ล้านนะครับโอ้โหใช่ได้พอละไม่ตีละตีครั้งเดียวพอถ้าตีครั้งเดียวตายนะครับ เดี๋ยวตายนะครับตันโอเคทำอะไรต่อนะวันนี้ช่วงนี้ผมไม่ได้อัพของเพิ่มเลยนะครับไม่ได้อัพเลยอะไรเลยนะครับไปตี3ครั้งอีกนะไอ้พวกนี้นะผมก็งงว่าทำไมมันมาเริ่มวันพฤหัสงงมากจริงๆนะผมเกลียดมากเลยต้องมาเล่น PVP นะครับเหนื่อยมาก PVP นี้ต้องคิดเยอะนะครับมันต้องคิดบ่อยได้ไงมันใช้สูตรเดิมไม่ค่อยได้นะสตานนานนะแบบนี้ผมยังไม่ค่อยมีตัวตีอยู่นะมาแล้วมันยิงดักไปก่อนนะเรามันทันเดอร์เราก็ทันเดอร์เอ้ยแทนที่เราจะยิงหลักตอนหลังนะปีศาจไปด้วยเลยจะได้ครบโอ้โดนอัดไหมเนี่ย
ามันนะพามันตัวตีเรายังอยู่ตัวตีเรายังอยู่ต้องการตัวตีด่วนนะครับด่วนมากนะมันก็มีตัวมาตะมันก็เล่นยากนิดนึงนะเราก็มาตะมันก็มาตะวะอาคิระแหมต้องการตัวตีนะต้องการตัวตีโอเคนะครับใจแตกแล้วนะครับแถมเรียบร้อยนะครับโอเครอบ2ฮิโรมิฮิโรมินะครับมาแล้วคือเสียงผมมันจะไปตามอารมณ์นะครับอารมณ์ดีมันก็จะเป็นเสียงหนึ่งอารมณ์ร้ายมันก็เป็นเสียงหนึ่งแล้วก็อารมณ์ปัญญาอ่อนก็เป็นอีกเสียงหนึ่งนะครับผมเล่นนะครับเกมนี้นะโอ้โหมาอย่างเร็วไม่ใช่เชื่อมันจะพุ่งเร็วขนาดนี้นะขออมตะครับพี่เยี่ยมมากครับพี่ถูกต้องถูกต้องถูกต้องทุกส่วนยอมไหมล่ะผมไม่ยอมหรอกนะครับคีสตันไม่ต้องไปอัพไปอัพมันเลยนะครับเราไม่ซีเรียสมากนะอัพแค่1แค่2พอนะครับเน้นตัวตีนะครับต้องมีตัวตีเดี๋ยวมันต้องพายุผมแน่ๆเลยเร็วๆนี้ดูแล้วต้องรีบฆ่ามัน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 Yes ชนะมาได้จำหนึ่งนะต้องทิมบอกแม่สุดท้ายนะครับเจอใครอากไม่รู้ชื่ออะไรนะครับอ่านไม่ออกนะครับขยะนี้ปุ่นออกก็บอกผมได้นะครับได้เป็นทาเครุชินะครับทาเครุมีบ่อยนะครับโอ้โหเราโดนสตันไปนะสตันนานด้วยเรื่องเดี๋ยวเอาอีกคนมามงไปเลยเราเริ่มมีตัวอื่นมาช่วยครับสัตว์ตันตัวสัตว์ตันมาแล้วโหมิสไซล์มันเร็วกว่าเราแปลกมากนะนะเฮ้ยทำไมผมเล่นชนะสบายวะ 2-3 รอบแล้วนะงงมากเลยโอ้โดนไปเต็มๆโดนไปเต็มๆผมเตรียมละ นี่แหละผมเตรียมละผมบอกแล้วผมเตรียมโอเคอัดแล้วถึงฐานแล้วนะครับจัดมันนะจัดมันเข้าไปนะครับเรียบร้อยครับตึ้น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 โอเคนะครับโอเคแพลตินัม2โอเคอยู่แถวนี้แหละผมไม่ต้องไปไกลเก็บทีละน้อยทีละนิดทีละหน่อยนะครับโอเคนะครับไปไหนต่อนะครับสเตจพิเศษไงครับอารีน่านี้ผมไม่ได้เล่นเลยนะเดี๋ยวนี้ผมง่ายมากเลยนะผมกดแค่ออโต้นะผมก็ชนะสามารถชนะด่านพิเศษด่านนี้ได้นะแต่ก่อนนี่คือต้องแบบเอ้ยมีกดนู่นกดนี่นิดนึงเดี๋ยวนี้คือออโต้เดียวเลยชนะได้นะโ
แต่ว่าอารีน่ายังออโต้ไม่ได้ไงตอนนี้นะขนาดออโต้กดออโต้ขี้เกียจเลยนะบางทีนะมีหลายเกมเล่นเยอะเกินนะทำงานนะเหนื่อยตรงนี้แหละนะถ้าใครมาถึงทำงานนะจะรู้นะว่าเรียนกับทำงานอะไรง่ายกว่ากันนะถ้าใครยังคิดว่าทำงานมันง่ายกว่าเรียนนะก็ลองคิดอีกทีนะครับเนี่ยนะครับตัวนี้คือผมเล่นมาหลายเดือนแล้วนะไม่เคยได้เลย TP แห่งสร้างสรรค์เนี่ยถ้าได้เนี่ยผมจะจ้าดีใจมากๆนะครับถ้าได้นะถ้าได้นะครับตัวที่ผมใช้มันยังเป็นตัวธรรมดาเลยนะมงนะครับผมคิดว่าใกล้ปลดประจำการนะเร็วๆนี้นะมงผมรู้สึกว่าไอ้บราวโพไซดอนก็ใช้ดีเหมือนกันนะไม่แพ้มงนะแล้วก็ใช้น้อยรีไวกว่าเยอะนะแต่ผมยังต้องหาตัวชนอีกตัวนะตัวชนตัว2ตัวไม่พอนะต้องหาตัวชนอีกตัวเอามาแทนมงนะไม่ต้องถึกก็ได้นะผมยังคิดอยู่ว่าจะเอาตัวไหนดีนะถ้าได้ตัวเมื่อกี้อัญเชิญแห่งไฟนะเสกเหล็กลูกน้องมาช่วยอะไรจะดีมากไม่ได้นะลองอีกรอบนึงจะได้หรือเปล่านะโอเคนะผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากนะกับด่านใหม่ที่มันกำลังจะมานะ25นี้นะแต่25นี้ผมไม่มีเวลาเล่นเท่าไหร่นะเพราะว่า26 27แถวๆพวกนี้นะผมไปต่างประเทศนะผมเลยโอ้โหกำลังมาแล้วไม่รู้จะเป็นยังไงนะต้องรอดูกันนะผมอาจจะทำคลิปก่อนไปอ่ะเป็นคลิปผมไปนานเลยนะเป็นอาทิตย์เลยนะกลับบ้านนะที่จริงนะกลับบ้านนะเป็นอาทิตย์เลยอาจจะไม่ค่อยได้เล่นเยอะนะครับเพราะต้องไปทำธุระหลายอย่างนะครับประมาณนั้นแหละนะโอเคนะสาธุไม่เคยได้หรอกนะพูดไปงั้นแหละนะครับโอเคนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากจริงนะครับก็สำหรับใครที่ยังเล่นไลน์เรนเจอร์อยู่นะครับก็ติดตามผมได้นะครับเรื่อยๆนะครับผมไปเรื่อยๆนะครับเราการเล่นของเราเป็นวิธีการเล่นแบบฟรีนะครับสายฟรีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันต้องเล่นไปเรื่อยๆนะถือจะไม่เก่งที่สุดก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับมันนะครับเราเล่นให้สนุกนะครับเล่นยังไงให้สนุกนะครับอย่าไปคิดเปรียบเทียบมากกับผู้เล่นอื่นนะครับเพราะว่าถ้าเราเปรียบเทียบมากเฮ้ยบางคนเขาเติมไงเขาก็จะแบบทีมเทพทีมเก่งอะไรเงี้ยนะครับก็มันก็รู้สึกแบบเฮ้ยทำไมเราอ่อนจังเลยเราต้องเติมมั่งก็คือ PVP นะครับมันมีมาเพื่อสิ่งนี้นะครับเราสายฟรีนะครับเราคนที่สายเติมก็ไม่ว่ากันนะครับคนที่สายฟรีนะครับแล้วก็บางทีอย่าไปคิดอะไรมากนะครับเพราะว่าสายฟรียังไงก็อ่อนกว่าสายเพย์สายทรูอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับก็เจอกันใหม่จริงๆนะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกฤติสันนะครับ and I will see you again ครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อน